ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวิโรจน์ก้าวไกลชี้ทางออกวิกฤตต้องรับฟังอย่างมีสติมีวุฒิภาวะสังคมต้องเตือนผู้มีอำนาจรัฐอย่าใช้ความรุนแรงนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวแสดงความเห็นทางออกจากวิกฤตการเมืองขณะนี้โดยเสนอว่าทุกฝ่ายต้องอดทนอดกลั้นรับฟังอย่างมีวุฒิภาวะอย่าผลักให้คนที่เราไม่เห็นด้วยให้อยู่ตรงข้ามทางออกจากวิกฤตคือการรับฟังอย่างไม่อคติอย่าเพ่งโทษใครเอาไว้ล่วงหน้าอย่าผลักให้คนที่พูดในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามและต่างรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีวุฒิภาวะและสิ่งที่สังคมนี้ต้องยืนยันร่วมกันก็คือการไม่ยอมรับกับความรุนแรงไม่ว่ากรณีใดก็ตามผมยังคงยืนยันว่าสังคมควรรับฟังกันอย่างมีวุฒิภาวะและรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและหากการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกรอบของรัฐธรรมนูญมีประชาชนถูกคุกคามจากรัฐและถูกดำเนินคดีผมก็พร้อมใช้ตำแหน่งประกันตัวเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมได้วินิจฉัยอย่างเป็นธรรมครับการกล่าวถึงสถาบันหากเจตนาและแก่นของสาระนั้นเป็นการทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต้องรับฟังซึ่งกันและกันอย่างมีวุฒิภาวะและรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการไม่ใช้คำพูดตีตราให้คนที่คิดต่างจากเราถูกมองเป็นคนไม่ดีทั้งที่เจตนาของเขาเป็นความหวังดีอย่างคำว่าจับจ้วงนี้ไม่ควรใช้เลยเพราะเป็นการผลักให้คนที่เราไม่เห็นด้วยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามและเกิดความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันทั้งที่เนื้อแท้และเจตนาต่างฝ่ายต่างตั้งใจที่จะทำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติและเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยที่ยั่งยืนสถาพรสืบไปความสูญเสียทุกครั้งในอดีตเกิดจากการสั่งการให้ใช้อาวุธจากผู้มีอำนาจทั้งสิ้นดังนั้นถ้าต้องการหลีกเลี่ยงความสูญเสียสังคมนี้ต้องช่วยกันเตือนไปที่รัฐบาลผู้มีอำนาจไม่ให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าเงื่อนไขใดก็ตามนี่จึงเป็นวิธีที่จะป้องกันความสูญเสียที่ถูกทางที่สุดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ